know what's worth fighting for when it's not worth dying. สวัสดีค่ะดิฉันขอนำเสนอสถาปัตยกรรมของ CPU Z-80 จัดทำโดยดิฉันนางสาวศิริลักษณ์บุญมาพันธ์ดิฉันนางสาวราตรีวิเศษเป็นนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษาปี2หมู่1มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะความเป็นมาของบริษัทที่ผลิต CPU Z-80 ค่ะสำหรับบริษัทที่ผลิต CPU Z-80 ชื่อว่าบริษัทไซล็อกซึ่งสร้าง CPU Z-80 ขึ้นในปีคริสตศักราช1970ต่อมาหลายบริษัทได้พัฒนา CPU Z-80 ออกมาใช้งานจำนวนมากแต่ก็ยังยึดเอาโครงสร้างของ CPU Z-80 เหมือนเดิมไว้ค่ะความเป็นมาของ CPU Z-80 นะคะ CPU Z-80 มีโครงสร้างที่พัฒนามาจาก8080ดังนั้นในแง่โครงสร้างพื้นฐานจะเหมือนกับ CPU 8080แต่เนื่องจาก Z-80 มีการพัฒนามากโดยเฉพาะทางซอฟต์แวร์และก็ฮาร์ดแวร์จึงทำให้มีรายละเอียดแตกต่างเพิ่มเติมอีกหลายประการค่ะสำหรับนี่ก็เป็นรูปของ CPU Z-80 นะคะในส่วนของสถาปัตยกรรมของ CPU Z-80 เป็นแบบซิดคือไมโครโปรเซสเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้คำสั่งซับซ้อนแทนคำสั่งธรรมดาทำให้มีการใช้จำนวนคำสั่งได้มากกว่าแบบลิสต์ไมโครโปรเซสเซอร์ประเภทซิดไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล Intel X86 ใช้สถาปัตยกรรมแบบซิด Intel X86 มีคำสั่งหลายร้อยคำสั่งแต่ละคำสั่งทำงานซับซ้อนซึ่งผิดกับลิสต์มีคำสั่งเพียงไม่กี่คำสั่งค่ะสำหรับนี้ก็เป็นรูปของสถาปัตยกรรม CPU Z-80 นะคะCPU Z-80 จะประกอบไปด้วยโครงสร้างของ CPU ส่วนประกอบโครงสร้างมี5ส่วนดังนี้1ส่วนควบคุม2กลุ่มรีจิสเตอร์3หน่วยคำนวณและตรรกะ4กลุ่มบัฟเฟอร์5กลุ่มบัสต่างๆส่วนการจัดขาของ Z80 เป็น CPU ที่มี4ขาแบ่งเป็นบัสข้อมูล8เส้นเป็นบัสตำแหน่งที่อยู่16เส้นและบัสควบคุม13เส้นนอกนั้นยังมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าบวก5โวลต์และขานาฬิกาอีกด้วยรีจิสเตอร์ใน Z-80 รีจิสเตอร์ภายใน Z-80 แบ่งเป็นขนาด8บิตถึง18ตัวและรีจิสเตอร์ขนาด16บิต4ตัวแบ่งรีจิสเตอร์ตามหน้าที่เป็น4ประเภทคือ1ใช้งานทั่วไป2สำรอง3ใช้งานเฉพาะอย่าง4 accumulator และ FAT สรุป CPU Z-80มีหน่วยที่สำคัญ5หน่วยคือ 1. หน่วยควบคุมทำหน้าที่ควบคุมกลไกต่างๆในระบบเช่นควบคุมบัสควบคุม CPU ในการตอบรับการขัดจังหวะที่อุปกรณ์ภายนอกร้องขอมา 2. หน่วยคำนวณและตรรกะทำหน้าที่ประมวลผลทางคณิตศาสตร์และทางตรรกะ 3. กลุ่มรีจิสเตอร์ทำหน้าที่พักข้อมูลเพื่อรอประมวลผลหรือเก็บผลลัพธ์ที่มีขนาด8บิตและ16บิต 4. กลุ่มบัฟเฟอร์หรือกลุ่มรีจิสเตอร์ที่พักข้อมูลรอส่งให้กับ CPU หรืออุปกรณ์ภายนอก 5. กลุ่มบัสต่างๆเช่นบัสข้อมูลใช้เป็นทางเดินของกลุ่มข้อมูลบัสตำแหน่งที่อยู่ใช้เป็นทางเดินของตำแหน่งที่อยู่และบัสสำหรับควบคุมต่างๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และหากวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Your love's a permanent distraction A perfect interaction A feeling so extreme I lost my appetite to eat I barely get to sleep Cause you're
So I fell into your hands and I don't know where